Group H CD Plus. สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News เช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นนะคะอยู่กับออมและกล้าในคืนที่ฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆเลยตกพรำๆออกมาก่อนเราเข้าสตูดิโอแบบนี้ใช่นะครับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับค่ําคืนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันโดยเฉพาะข่าวเกาหลีวันนี้มีมาฝากถึง3ข่าวใช่ค่ะรอติดตามกันละกันนะครับแล้วก็ติดตาม Headlines ก่อนเลยครับโอภาคภูมิปลื้มต่างชาติชื่นชมภาพยนตร์คีตะราชนิพนธ์บทเพลงในดวงใจราษฎร์เอ๋ยธัญวันยอมรับศึกษาดูใจป้องณวัฒน์ไม่หวั่นประวัติความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเช็คแดดยกเลิกคอนเสิร์ต3รอบหลังเกิดเหตุก่อวินาศกรรมในเมืองแมนเชสเตอร์G-Dragon เข้าฉากถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสำหรับโซโล่อัลบั้มชุดใหม่วันนี้เรื่องแรกนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับกับภาพยนตร์คีตะราชนิพนธ์บทเพลงในดวงใจราษฎร์นั่นเองครับที่มีโอกาสไปเข้าฉายครับในเทศกาลหนังEast Wind Film Festival นั่นเองครับหนึ่งในผู้กำกับนะครับอย่างคุณโอภาคภูมิก็รู้สึกปลื้มใจอย่างมากเลยนะครับร่วมกับผู้กำกับคนอื่นๆด้วยที่ได้รับโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเห็นบอกว่ามีหนังไทยเรื่องอื่นๆก็ไปฉายเหมือนกันครับภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก4บทเพลงพระราชนิพนธ์จากบทเพลงความฝันอันสูงสุดขอฝันไฟสู่เรื่องราวของเด็กตัวเล็กๆที่ฝันอยากทำสิ่งดีๆเพื่อพ่อเพลงยิ้มสู้จากบทเพลงสายฝนสู่เรื่องราวความเสียสละของผู้กล้าเพื่อผืนป่าของแผ่นดินไทยจากบทเพลงชะตาชีวิตสู่เรื่องราวการต่อสู้และพลังศรัทธาของผู้ที่ไม่เคยสิ้นหวังเพลงพระราชนิพนธ์ภาพยนตร์คีตะราชนิพนธ์บทเพลงในดวงใจราษฎร์อันประกอบไปด้วยอมยิ้มThe Singer ดาวและฝนตกที่ห้วยขาแข้งครับสร้างจากแรงบันดาลใจจาก4บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเข้าฉายในเทศกาลหนัง East Winds Film Festival ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตื่นเต้นอยากรู้ฟีดแบคของฝรั่งว่ามาดูหนังคีตะราชนิพนธ์แล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงฟีดแบคที่หลังจากฉายไปแล้วเนี่ยแบบดีมากจนมันได้รางวัล Audience Award คือคนดูในเทศกาลเนี่ยที่มันที่ได้มาชมเนี่ยเขาโหวตให้เป็นหนังที่ดีที่สุดในเทศกาลและในโรงหนังอะไรเงี้ยเขาก็ซักถามประเด็นต่างๆเยอะมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงของนายหลวงให้เขารู้ว่ามันที่มาที่ไปแรงบันดาลใจของงานมันมาจากอะไรทำไมมันถึงเป็นหนัง4เรื่องร้อยเรียงกันมาแบบนี้อะไรเงี้ยครับครับก็ประมาณนี้พอรู้สึกว่าตอนออกมาจากโรงรู้สึกเลยว่ามีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะมากอะไรเงี้ยมาถามนู่นถามนี่เพราะเขาประทับใจกับเรื่องทั้ง4เรื่องอะฮะแล้วก็รู้สึกแบบบทหรือว่าการในทำต่างๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแบบ Amazing เพราะเราใช้เวลาแบบไม่เยอะมากแต่ว่าทำหนังออกมาได้ดีอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะฉายเขาจะมีให้ Introduction ก่อนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าหนังทั้ง4เรื่องเนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแต่ละเรื่องเนี่ยแบบทำกันแบบว่าคือสามารถตีความได้เต็มที่เลยตามที่เรารู้สึกตามที่เราเคยประสบมาในชีวิตเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เอาเพลงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นบทภาพยนตร์ขึ้นอะไรเงี้ยเกิดจากเพลงของนายหลวงโดยตรงเลยอะไรเงี้ยครับที่ร้อยเรียงมาเป็นทั้ง4เรื่องโอเคค่ะพี่โอขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็หายไป3เทศกาลหนัง East Winds Film Festival ประเทศอังกฤษปีนี้ยังมี School Tales นะคะเรื่องผีมีอยู่ว่าอวสานโลกสวยมือปราบสัมภเวสีรวมทั้งพรจากฟ้าและแฟนเดย์เข้าฉายเช่นกันค่ะแต่ถ้าจะให้สมบทบาทเนี่ยก็ต้องจับมือกันนะลองจับมือสาวดิ
ครับนอกจากเรื่องนี้แล้วก็มีภาพยนตร์ไทยคุณภาพอีกหลายเรื่องที่เข้าฉายเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยครับค่ะอ่ะเรามาที่เรื่องของหัวใจคนบันเทิงกันบ้างดีกว่าเนาะเวลาที่สาวๆเปลี่ยนลุคทีไรเนี่ยคนก็ต้องจับตามองว่าเอ๋มันเป็นเพราะเรื่องความรักหรือไม่คือจะต้องโยงกันตลอดนะคะยิ่งเวลาสาวๆตัดผมสั้นโดยเฉพาะล่าสุดนี้คุณเจนนี่ก็เปลี่ยนลุคใช่ไหมคนก็เลยแบบสังเกตว่าเอ๊หรือว่าความสัมพันธ์กับคุณกึ้งเนี่ยแบบมันเปลี่ยนไปไหมแล้วเห็นมีคนบอกว่าคุณกึ้งควงสาวอื่นแบบออกไปข้างนอกก็ต้องแอบไปสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนลุคเพราะความรักหรือว่าเพราะผลงานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูนะคะว่าคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณมีอาการซึมเศร้าเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณกึ้งเฉลิมชัยเนี่ยเริ่มจืดจางถึงขั้นเลิกรากันนะคะล่าสุดมีคนตาดีเห็นคุณกึ้งควงนักแสดงหน้าใหม่ของวิกพระราม4ไปทานข้าวที่ร้านดังในห้างหรูย่านราชดำริแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันที่ห้างย่านสุขุมวิทอีกด้วยซึ่งต่อมานะคะเจนนี่ก็เปลี่ยนลุคค่ะตัดผมสั้นขึ้นหลายคนเนี่ยก็เลยฟันธงว่าเธอเนี่ยอกหักแน่แล้วก็มีอีกเหตุผลที่ตอนนี้ทำให้หลายคนลังเลนะคะว่าคุณเจนนี่เนี่ยตัดผมเพราะว่ากลับมารับบทบาทมุนินในละครแรงเงา2ภายใต้ชื่อแรงแค้นก็เป็นได้ค่ะทีมข่าวทูนไซส์ HD นะครับก็เลยขอถามผู้จัดละครแรงเงา2เลยครับอย่างคุณหน่องอรุณโอชาว่าเจนนี่ที่เปลี่ยนลุคเนี่ยเพราะบทบาทหรือว่าอกหักกันแน่ครับซึ่งผู้จัดคนเก่งก็บอกเลยนะครับว่าที่เห็นเจนนี่ตัดผมสั้นนั้นเป็นเรื่องของแฟชั่นและบทบาทในละครเท่านั้นอธิบายตามเนื้อเรื่องมากกว่าแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีเวลาได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกันแต่เรื่องงานที่เราเตรียมจะเปิดกล้องอะค่ะในกองตอนฟิตติ้งกันเลยพี่เจนนี่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขำกันนะคะอารมณ์ดีเพราะว่าเราไม่ได้เจอทีมนี้ไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วเขาไม่มีซึมๆอะไรไม่มีนะคะพี่เจนนี่เคยมาปรึกษาความรักบ้างไหมคะจริงๆเราไม่พี่หนงจะไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวส่วนใหญ่จะคุยเรื่องงานการแสดงแล้วก็แพลนถึงงานต่อไปว่าเอ๊ะจะมีอะไรที่เหมาะสมแล้วก็จะคุยกันแต่เรื่องงานตอนนี้มีหนูเข้ามาขายขนมจีบให้พี่เจมนี่บ้างอะไรอย่างนี้มีไหมคะเอ๊ะไม่ทราบเลยค่ะภาพนี้จะเป็นยังไงบ้างพอบอกภาพนี้เหรอคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเดิมเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่คนยังติดตามว่าเอ๊ะน้องธัญญาซึ่งเป็นนพพาเนี่ยก็ได้เป็นยังไม่ฟื้นนะคะต้องมาดูภาคนี้ว่านพพาเนี่ยจะฟื้นหรือเปล่าคู่ของเคนหรือวีกิตนะคะกับมุนินเนี่ยหรือน้องเจนนี่เนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยยังอยู่ครบเลยค่ะโอ้ดิฉันจำได้ว่าดิฉันติดมากวันไหนดูไม่ทันต้องแบบว่ารอชมย้อนหลังตลอดถึงขั้นว่าเป็นคนไม่เคยดูละครเท่าไหร่นะแต่ที่บ้านเปิดเลยต้องดูแล้วดูจนจบเหมือนกันจริง อันไหนพลาดต้องแบบไปเปิดดูซ้ำๆยิ่งตอนไหนฉากไหนชอบไม่พลาดเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวติดตามวีกิจด้วยรอขึ้นมากเลยทีเดียวใช่เลยค่ะมาต่อที่หนึ่งข่าวนะครับของคุณจ๊ะนงพนีนะครับและคุณแจ็คธนพลฮะใครที่ติดตามอินสตาแกรมกันอยู่นะครับคือเห็นรูปแหวนปรากฏจิ้นกันไปใหญ่เลยจะมีข่าวดีหรือเปล่าหรือยังไงนะเตรียมเฮกันใหญ่เลยนะครับแต่ไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไรต้องไปถามกันเองครับนี่นะสิภาพแหวนในอินสตาแกรมครับทำเอาคิดไปไกลครับว่าคู่รักเกือบครบปีอย่างคุณจ๊ะนงพนีกับแจ็คธนพลเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าล่าสุดฝ่ายหญิงครับก็เลยไขทุกข้อสงสัยแบบอารมณ์ดีด้วยนะว่าแหวนที่เห็นเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดที่ซื้อให้พี่แจ็คยืนยันว่ายังไม่มีการวิวาฟ้าแลบนะฮะแต่ยอมรับว่ามีคุยกันไว้บ้างแล้วเพราะว่าอยากให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดเองครับอันนี้หนูไม่ขอตอบเดี๋ยวให้พี่แจงมาตอบแม่แสดงว่ามีแนวโน้มเหรอก็คือจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรอว่าสร้างบ้านก่อนพ่อขอเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ยังไม่ได้ไปขอเป็นทางการกับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ค่ะยังเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็สร้างบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ฟ้าแลบแน่นอนปุ๊บปั๊บรับโชคอย่าไม่ค่ะไม่ค่ะแน่นอนค่ะแหวนนี่คือเป็นวันเกิดพี่เขาจริงๆแล้วเนี่ยเราคือพี่เขาก็กลัวว่าเราเนี่ยเป็นเด็กแล้วเราก็จะทิ้งแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเจอคนใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ทิ้งแน่ๆเพราะเราคิดว่ามันลงตัวแล้วล่ะเป็นแหวนที่แบบว่าเหมือนแบบสัญญาดีกว่าว่าเฮ้ยฉันไม่ทิ้งเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราไม่เคยใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายกับใครเนี่ยเป็นแหวนตีตาจองไว้ก่อนใช่เป็นข่าวดีตอนเร็วๆนี้ใช่ค่ะจำไว้มั้ยพอจำมาจำหนูมาจำให้พี่เขาอ่ะคือเขามีทุกอย่างแล้วเราก็เป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะมีความงก
นิดนึงเราก็ไม่มีอะไรจะซื้อให้คือถ้าจะซื้อให้ก็ต้องซื้อแพงๆใช่ไหมพี่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราซื้อแหวนดีกว่า 4,000 จบ2วง 8,000 อะไรอย่างเงี้ยคือในแหวนมันเขียนว่า JJ บ้านนี่คือสร้างเพื่อเป็นเรือนหอเลยเหรอไม่ค่ะบ้านสร้างให้เป็นของพ่อกับแม่คือจริงๆแล้วเราไม่มีเรือนหอไม่คิดว่าอะไรจะเป็นเรือนหอของเราอะไรเงี้ยเราไม่คิดอะไรที่ทำให้มั่นใจตัวพี่แจ๊คเพราะว่าเขาก็นะไม่ธรรมดาคือมั่นใจมากเพราะว่าเขาแก่แล้วก็มีความมั่นใจด้วยแบบมีหลายๆอย่างที่เขาเปลี่ยนเพื่อหนูจริงๆหนูคบกันหนูบอกเลยว่าหนูไม่โอเคกับคนกินเหล้าแล้วดูดบุหรี่เลิกให้ได้ไหมเขาก็เลิกให้เลยนักร้องสาวก็เล่าปิดท้ายนะคะว่าจริงๆเนี่ยก็เคยทะเลาะกันจนเกือบเลิกกันมาแล้วเพราะว่าฝ่ายชายเผลอเรียกชื่อแฟนเก่าแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะคะจินตนาการโมเมนต์นั้นไม่ออกเลยเหมือนกันว่าทำหน้ากันยังไง2คนนะฮะก็คงจะแบบฮะมองหน้านี้เลยนะฮะมองตาค้างอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรนะอะไรนะแต่ดีกันก็ดีแล้วนะฮะดูสัมภาษณ์อารมณ์ดีจริงๆคือขำอร่อยมากค่ะมาที่เรื่องของคู่นี้ได้เป็นคู่ได้หรือยังฝ่ายชายเขาบอกเพื่อนกันแต่ทำไมวันนี้ฝ่ายหญิงสัมภาษณ์บอกศึกษาดูใจก็เริ่มน่าจะแต่ก็ยังถือเป็นเพื่อนนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เป็นแฟนไงเป็นเพื่อนพิเศษก็ไม่ผิดนะฮะสำหรับคุณเอ๋ยธัญวรรณและคุณป้องณวัฒน์นั่นเองแหมวันนี้สาวสวยของเราก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างอารมณ์ดีทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้มีภาพหลุดคุณป้องณวัฒน์กับเอ๋ยธัญวรรณนะฮะควงกันไปทานไอศกรีมซึ่งฝ่ายชายก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรก็เป็นพี่น้องกันก็ทานไอติมด้วยกันไหมได้ไหมล่ะตอนนั้นจำได้นะพูดอย่างนี้วันนี้ได้เจอฝ่ายหญิงนะคะเจ้าตัวยืนยันว่าวันนี้ก็แค่ไปด้วยกันปกติแต่คำตอบที่ไม่เหมือนกันก็คือฝ่ายหญิงบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันค่ะก็คุยกันก็อย่างที่พี่เขาบอกตอบเรียกว่าเป็นการศึกษาดูใจกันได้ไหมครับก็อย่างนั้นนะคะก็พี่น้องนะก็พี่น้องจริงๆก็โตกว่าเราเด็กกว่าไหมพี่น้องไหมก็ถ้าบอกคุยกันอยู่จะบอกไม่พิเศษเลยมันก็ไม่ใช่นะมันก็จะก็นิดนึงละกันมันมีข่าวมาว่าพี่ป้องเขาไม่อยากจะให้เราแบบว่าออกหน้าสื่อหรือว่ามีข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เราได้คุยกันแล้วด้วยเพราะว่าคือเหมือนพอเป็นข่าวบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความคิดเห็นของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแบบถึงเราหรือพูดถึงเราอะไรเงี้ยบางทีคือตัวเอ๋ยอ่ะไม่มีปัญหาคุณแม่ก็จะผิดมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะแบบมีเหมือนแม่จะไม่สบายใจอะไรเงี้ยพี่เขารู้จักกับแม่คุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยแบบเขาอาจจะเกรงใจหรือเปล่าเป็นข่าวดาราพระเอกอักษรย่อเยอะอะไรเงี้ยเรามีการคุยแลเขาบ้างไหมคะแต่เอ๋ยอ่ะคือเหมือนพี่เขาก็บอกแหละบางทีมันก็แบบไม่จริงนะต้องใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรวิจารณญาณอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคือตัวหนูไม่ได้รู้เยอะอะค่ะไม่รู้สิหนูว่าผู้ชายทุกคนก็ต้องชู้หรือเปล่าไปไหนมาไหนบ่อยไหมก็มีก็ไปกินข้าวเจอกันบ้างปกติแต่ว่ามันก็ไปกับเพื่อนด้วยอะกับภาพที่กินไอติมหลายคนมองว่าภาพนี้มันสื่อเป็นความสัมพันธ์ว่าเราอัปเดตขึ้นมาแล้วไปกินข้าวด้วยกันหรือเจอกันมันก็ไม่แปลกอะค่ะใช่ไหมแล้วรูปมันก็ไม่ได้แบบโอ้ยน่าแบบน่าเกลียดให้เกลียดยังไงก็เขาก็ไม่เคยปิดนะเวลาเหมือนกับว่าออกไปไหนก็ไม่ได้แบบแอบหรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบฉันกำลังเดินอยู่กับดาราอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ทำตัวแบบฉันเป็นดาราอะไรประมาณเนี้ยเจ้าตัวยังเผยอีกนะครับว่าหากหลังจากนี้ความสัมพันธ์กับป้องณวัฒน์จะถูกจับตามองมากขึ้นแค่ไหนก็จะไม่รู้สึกอึดอัดครับยังใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมกล้าเจ้าชู้ไหมคะไม่รู้สิครับมันทุกคนเลยใช่ไหมสรุปไม่รู้เหมือนกันต้องจำกัดความว่าคำว่าเจ้าชู้ในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าเกิดสมมติเห็นแบบสาวๆสวยๆรู้สึกว่าอุ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายขั้นใช่ไหมใช่ใช่มันน่าจะมีแค่มองเฉยๆกับแบบด้วยของเธอ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขายังมั่นใจกันและกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าความสัมพันธ์พัฒนาไหมโอเคมาต่อที่ข่าวบันเทิงนานาประเทศเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่แมนเชสเตอร์อารีนานี่ก็สร้างผลกระทบมากมายเลยหลายๆคอนเสิร์ตเลื่อนออกไปนะครับรวมถึงวง Take That ด้วยที่บอกว่าเจ้าของสถานที่ก็บอกให้เลื่อนออกไปก่อนครับTake That ครับกลุ่มศิลปินป๊อปชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษเป็นศิลปินรายล่าสุดนะครับที่ตัดสินใจเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ต
ตามกำหนดเนี่ยจะต้องขึ้นโชว์ที่แมนเชสเตอร์อารีนาในวันที่25 26และก็27พฤษภาคมนี้ครับแต่ว่าต้องมีการเลื่อนออกไปฮะโดยทางแมนเชสเตอร์อารีนาเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ผู้ก่อการร้ายใช้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในคอนเสิร์ตของอารีนาแกรนเดเนี่ยจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง22คนเป็นฝ่ายยกเลิกการใช้สถานที่จัดคอนเสิร์ตเองนะครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังคงอยู่ในระหว่างการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับทางวง Take That เนี่ยก็ได้ยกเลิกคอนเสิร์ตที่ The Echo Arena ในเมืองลิเวอร์พูลด้วยเนื่องจากกลัวว่าอาจจะมีการก่อการร้ายในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดในคอนเสิร์ตของ Ariana Grande ครับโดย Gary Barrow Mark Owen แล้วก็ Howard Donald เนี่ย3สมาชิกของวง Take Thatได้ออกแถลงการว่าทางวงก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียทุกๆคนจริงๆตามกำหนดการเดิมครับคริสเนี่ยจะเป็นศิลปินกลุ่มต่อไปที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่แมนเชสเตอร์อารีนาในวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ในตอนนี้ยังไม่มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะยกเลิกคอนเสิร์ตของวงคริสหรือเปล่า แต่ผมว่าทำแบบนี้ก็ถูกแล้วนะครับคือเลื่อนออกไปก่อนจนทุกอย่างสงบแล้วก็คุมสถานการณ์คุมความปลอดภัยได้ดีกว่าแล้วค่อยว่ากันใหม่กันละกันครับถูกต้องค่ะช่วงหน้าจะกลับมานะฮะกับเรื่องราววงการบันเทิงเกาหลีใต้กันบ้างนะคะผลงานใหม่ของจีดรากอนมาแล้วค่ะ